แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบ้านเราจะมีทิศทางไปในทางที่ดีประกอบกับกระแสเรียกร้องทางด้านเศรษฐกิจทำให้ฝ่ายปกครองประเทศเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายกฎเหล็กต่างๆให้บ้างแล้วแต่หลายคนเริ่มเป็นห่วงในห้วงเวลาสำคัญในวันหยุดยาว 4-6 วันในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ว่าอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพื้นที่และนำเชื้อไปแพร่กระจายหรือไม่แต่เดิมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดช่วงเดือนพฤษภาคมได้แก่วันแรงงาน1พฤษภาคมวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมวันวิสาขบูชา6พฤษภาคมและวันพืชมงคล11พฤษภาคมออกไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหยุดยาวติดต่อกันอีก6วันเนื่องจากสาธารณสุขเป็นห่วงการเดินทางของประชาชนและความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสแต่ทว่าที่ประชุมครม.ในวันที่28เมษายนมีมติสวนความเห็นของสบค.ให้คงวันหยุด4วันในเดือนพฤษภาคมไว้เหมือนเดิมพร้อมกำหนดความเข้มไว้4ข้อคือ 1. การจำกัดการเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำและอากาศไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม 2. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 22:00 น.ถึง 4:00 น.3. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นและ 4. ห้ามเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเป็นที่สังเกตว่าข้อ1ข้อ2และข้อ4ทางรัฐใช้คำว่าการจำกัดการห้ามแต่ในข้อ3กลับใช้คำว่างดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นนั่นแสดงว่าในข้อนี้มีการผ่อนปรนให้มากกว่าข้อกำหนดอื่นๆซึ่งไปสอดคล้องกับหลายจังหวัดทยอยประกาศเลิกล็อกดาวน์หลังจากปิดเมืองเด็ดขาดไปเกือบ20จังหวัดในห้วงเวลาที่แตกต่างกันไปด้านขนส่งสาธารณะก็ขานรับทันทีอย่างกรมท่าอากาศยานออกมาบอกว่ามีประชาชนเตรียมเดินทางช่วงหยุดยาวนี้ซึ่งมีการเปิดสนามบิน14แห่งให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและคอนเฟิร์มแล้ว32ไฟลท์โดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมืองคาดว่าช่วงวันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการประมาณ 4,000 คนต่อวันโดยเฉพาะคนไปต่างจังหวัดผ่านสายการบินต้นทุนต่ำที่กลับมาให้บริการแล้วเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดในระบบอื่นยังถูกจำกัดด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามแม้รัฐผ่อนคลายเรื่องการเดินทางแต่ไปบล็อกต้นเหตุของความสนุกสนานแทนด้วยการยืดอายุการห้ามขายเหล้าเบียร์ต่อไปถึงวันที่31พฤษภาคมแบบไร้รอยต่อคือไม่เปิดวันเว้นวรรคให้ซื้อตุนเก็บไว้นั่นเองทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานข่าวว่าบรรดานักวิเคราะห์แสดงความวิตกกังวลต่อกรณีที่หลายประเทศจะมีช่วงเทศกาลหยุดงานเป็นเวลาหลายวันตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าอาจส่งผลทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆณเวลานี้จะเกิดการแพร่ระบาดหนักขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางพบปะระหว่างกันของผู้คนในช่วงเทศกาลหยุดงานในทุกๆปีเรามีสัปดาห์7วันอันตราย2ครั้งคือปีใหม่กับสงกรานต์แต่ในปีนี้ 1-6 พฤษภาคมกลายเป็น6วันอันตรายที่จะประมาทกาดตกไม่ได้มิเช่นนั้นความโกลาหลอุบัติขึ้นอย่างแน่นอน